วันนี้ก็พามาดูรางตัวคอลเลกชันสองชุดนี้อยู่ที่2,300นะครับปีกตัวนี้จะเป็นปีก502,300ตัวที่แถมก็จะมียางเส้นหนึ่งแล้วก็มีชุดท่อพร้อมสาย PE แล้วลูกดอก2ลูกเป็นลูกดอก2ลูกนะฮะลูกดอกหัวพอกลูกหนึ่งแล้วก็หัวธรรมดาลูกหนึ่งอันนี้จะหัวธรรมดาส่วนตัวนี้จะเป็นหัวพอกนั่นนี่ฮะลูกเซฟอันนี้ก็เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าวันจันทร์ฮะเป็นปีก50นะครับลดน้ำหนักหน้ารางรุ่น2เกือบประมาณนี้ จะเป็นเหมือนหัวกระต่ายประมาณนิ้วเท่านิ้วชี้ฮะความโตของปลายรางปลายเท่านิ้วชี้นี่ลดน้ำหนัก หน้าแล้วก็ด้านบนนี้ก็ทำให้มุมมองแคบลงเพื่อจะการเล็งมันจะได้ง่ายๆครับนี่จะเป็นปีก50นะครับตัวนี้ใส่ยางได้4เส้นเลยนะรางมันแข็งแรงดีรับยางได้4เส้น ส่วนชุดท่อตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะฮะเป็นขาจับท่อตัวนี้สแตนเลสก็อย่างเราไปยิงอย่างเงี้ยอย่างหมายมันลกๆมันพวกปลามันตรงมันติดอย่างเงี้ยเราก็ถอดแล้วก็เอาพกกระบอกไปสัก 2-3 กระบอกแล้วก็เอากระบอกเสียบกับกิ่งไม้ไว้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นดอกใหม่ได้เลยจับท่อเป็นสแตนเลสปีกนี่ก็สายยางได้4เส้นอลูมิเนียมตัวนี้หนาอยู่ 6.3 ฮะกว้างอยู่ 5.1 ยึดน็อต4ตัวน็อตนี้คือกินเกลียวตั้งแต่ชิ้นงานของรางแล้วก็ไปกินเกลียวที่ตัวปีกด้วยฮะการยึดน็อตตัวนี้ไม่มีทะลุขึ้นไปด้านบนของรางนะฮะรางจะเสมอเรียบไปตลอดทั้งเส้นรางจะไม่มีการเป็นหลุมเป็นบ่อในการในตัวล่องรางลูกดอกตัวนี้ใส่ได้ถึง 4.5 มิล นะฮะล่องเป็นล่อง5มิลกลายเป็นไกเซฟนกความโตของรางรุ่น2ตัวนี้อยู่ที่กว้าง2เซนลึกไป 2.2 ระยะชักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ77ประมาณนี้77-78ประมาณนี้เพราะว่าทิ้งปลายผมทิ้งปลายตั้งแต่นี่มาหาขอบตัวนี้อยู่ที่35ตั้งแต่ปลายมาหานี่35ถ้าตัวนี้มาหาข้างล่างของขอบปีกก็40ก็ไม่ข้ามแน่นอนนะ2เส้น2เส้น3เส้นเส้นก็ไม่ข้ามฮะปลายทิ้งจากขอบบนของปีกมาหาปลายตัวนี้35ไม่ข้ามครับเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าวันจันทร์นะครับ ส่วนด้านบนนี้ก็เป็นรางคอลเลกชัน4อันนี้ก็เป็นปีกโกลเลอร์ที่เคยรีวิวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าน่าจะได้ส่งพร้อมกันนะครับโอเคฮะอันนี้เป็นรางคอลเลกชัน2นะฮะใส่ลูกหน้าไก่ที่รีวิวโอเคฮะครับสวัสดีครับ